ปีโป้ณัชพันธ์ใจอย่างได้นะครับเปิดคลิปวินาทีคว้าแบตเตอรี่ไถผมตัวเองทั้งหัวทำเอาแฟนคลับที่ติดตาม IG ของพระเอกหนุ่มยิ้มละมุนปีโป้ณัชพันธ์นะฮะเจ้าของผลงานสุดปังอย่างไลลาธิดายักษ์มงกุฎดอกหญ้า3หนุ่ม3มุมคูณ2ถึงกับออกอาการอึ้งทึ่งว้าวกันเลยทีเดียวนะฮะเมื่อคลิปวิดีโอล่าสุดที่เจ้าตัวได้โพสต์ลงใน IG นะครับพร้อมแคปชั่น Beginning a new chapter of lifeเริ่มต้นชีวิตบทใหม่ซึ่งเผยให้เห็นวินาทีของการตัดสินใจครั้งสำคัญนั่นก็คือการคว้าแบตเตอรี่นะครับไถผมตัวเองทั้งหัวเปลี่ยนลุคจากหนุ่มสไตล์โอปป้ากลายเป็นหนุ่มสุดเท่โดยระหว่างที่ปีโป้กำลังนั่งคอยไถผมตัวเองนั้นนะครับเจ้าตัวก็ยังแสดงสีหน้ายิ้มแย้มปนตื่นเต้นแบบสุดๆก่อนที่พี่ช่างคนสนิทจะมาช่วยแต่งทรงให้ดูหล่อและเนี๊ยบขึ้นกว่าเดิมในตอนท้ายนะครับก็ชวนให้หลายคนที่เข้ามาชมคลิปต่างก็ลุ้นผลลัพธ์กันไปตามๆกันนะครับซึ่งแน่นอนว่านอกจากผมทรงใหม่ที่เข้ากันดีๆกับหน้าตาหล่อละมุนของปีโป้นะครับก็ถูกใจแฟนคลับสุดๆเลยนะครับส่วนทั้งฝั่งเพื่อนพ้องซุปตานะครับก็เข้ามาสาดคอมเมนต์ชมเป็นเสียงเดียวกันว่าลุคนี้ของปีโป้ดูเท่และเด็กขึ้นกว่าเดิมหลายตัวเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆคิดว่าไงครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com นะฮะและขอขอบคุณเพื่อนๆที่ตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ